สวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนภักดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมผ่านทางช่อง8หรือกำลังรับชมการไลฟ์สดนะครับทาง YouTube ผ่านทางช่อง Thai Fight Official เข้าสู่ Beat Active ไบเทคบุรีกับการแข่งขันชกมวยค่าเชือกและนี่คือ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงหน่อยครับเราขอเสิร์ฟความมันด้วยซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับเริ่มที่นักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from ประเทศบราซิล please welcome the Rocky Haider Alcantaraและสำหรับนวย Black Corner ครับท่านผู้ชม He from อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลครับ Please welcome คนเดือดเมืองสตูลภูวนัยเกาะเต่ามวยไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงนัดประจำวันอาทิตย์ที่8กันยายน2567อยู่กับผมกุ้ยชายสายตรงภคินนาราโชติรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีเป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับพี่ๆแฟนหมัดแฟนมวยครับความดุเดือดเร้าใจความมันนี่มาแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับทั้งทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทางไทยไฟท์ออฟฟิเชียลนะครับรวมไปถึงทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27นะครับไทยไฟท์ลีกของเราก็เดินทางมาถึงวีคที่50ครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีงามๆวันนี้เนี่ยทั้งโหดมันหาแน่นอนจำคนนั้นได้ไหมที่แลบปิ้นตาชกมันอ่ะมันเยจอซัวกับพี่แสนชัยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมมาแล้ววันนี้นี่มาแล้วครับจอมอื่นจากเมียนมาครับแล้วก็วันนี้นี่โหซุปเปอร์ไฟท์หลายคู่นะพี่ครับผมนะฮะมีทั้งคู่ไทยต่างชาติแล้วก็คู่ปิดท้ายนี่ใครจะอยู่ใครจะไปเพราะว่าฟอร์มสดทั้งคู่ด้วยครับนะฮะการเจอกันของขุนศึกเล็กกับเดชทรงวุฒินะคู่นี้อ่ะวันนี้ก็7คู่เหมือนเดิมนะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่50ของเราครับซุปเปอร์ไฟท์หมดเลยนะอันนี้คู่แรกครับกุ้ยช่ายครับครับไปดูข้อมูลมุมขาวก่อนครับนี่คือนักชกจอมเก่าวัย36ปีจากแดนซัมบ้าบราซิลครับ0-169ครับชกมาทั้งสิ้น30ครั้งชนะ22แพ้7เสมอ1ฉายาเดอะร็อกกี้ครับเฮเดอร์อัลคันทารามาดูที่นักชกมุมดำนะครับรายนี้นี่19ปีนะครับชกมาประมาณ40ครั้งนะครับจากควนกาหลงจังหวัดสตูลครับคนเดือดเมืองสตูลภูวนัยเกาะเต่ามวยไทยครับคู่แรกคู่เปิดหัวของเราครับก็ชกในรูปแบบของซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกกันนะครับรุ่น65กิโลกรัมแน่นอนว่าไทยไฟท์เรื่องของคาดเชือกเนี่ยอนุรักษ์ไว้ครับสืบสารสืบต่อเรื่องราวของมวยไทยโบราณครับนี่ครับก็ทางด้านมุมแดงมุมดำนะครับอย่างภูวนัยนี่ถือว่าดาวรุ่งเลยครับจากแดนใต้ครับเจอกับนักชกจากแดนซัมบ้าบราซิลครับไฮเดอร์อาคันทารา19ปีกับ36ปีนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดเวทีครับได้แก่กรรมการสนองอมอิ่มส่วน3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการอัญชรีกองรักและกรรมการภูกิจพรามประยูนครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับไทยเจอกับบราซิลนะครับแต่ว่าบราซิลรายนี้เราคุ้นหน้าค่าตากันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็หากินอยู่แถวเมืองไทยนี่แหละครับถ้าจะบอกว่าแหมไฮเดอร์หรือว่าถ้าบอกว่าชื่อร็อกกี้สีโอปอเนี่ยหลายคนเชื่อว่าร้องอ๋อนะครับก็เคยเจอกับวันเฉลิมขับนวลทองสนุกเกอร์นะครับก็เคยเจอกับมวยชื่อดังมามากมายหลากหลายเลยครับสำหรับไฮเดอร์หรือว่าร็อกกี้สีโอปอครับ ก็ซ้อมอยู่ที่สีโอปออยู่กับพี่หมวดสีโอปอก็ซ้อมกับพวกซามูไรแล้วก็วันนี้มีตะวันออกด้วยไงตะวันออกสีโอปอวันนี้มีรายการชกคู่ที่3นะครับมาด้วยกันส่วนใหญ่นักชกบราซิลในรายการไทยไฟท์ลีกของเราเนี่ยผลงานดีทุกคนนะครับหรือว่าเข้าทางเขาเลยครับในการชกแบบคาดเชือกครับอนุรักษ์เรื่องของมวยไทยโบราณครับแม่จะดูรูปร่างของพัวในก็โอ้ยนี่ครับแม่กำลังจะชมเลยครับพัวในโดนหมัดขวาครับโอ้โหลอดนอกเชือกไปเลยลุกไม่ลุกครับโอ้โหนี่โจมตีเร็วครับโอ้บอกแล้วครับว่าบราซิลเนี่ยไม่ธรรมดาครับไฮเดอร์หมัดโอเวอร์เฮดโอ้โหดูครับแม่ต้องประคองตัวก่อนครับพัวในโอ้ไปแล้วครับแม่แบบนี้คอพับคออ่อนครับโอ้กรรมการโบกมือเลยครับดังๆให้กับแม่ถูกอกถูกใจแน่นอนแล้วครับแฟนมวยที่ชื่นชอบความมันแบบนี้ครับคู่แรกครับยกแรกครับ1นับแล้วก็1น็อกครับโอ้โหรวดเร็วเลยช่วงหลังๆนี่คู่แรกไม่ได้ค่อยน็อกมาหลายสัปดาห์แล้วนะใช่ครับวันนี้กลับมาแล้วครับนี่ครับถุงมือสีชมพูแล้วก็ทองเส้นใหญ่ๆครับมาดูแลความปลอดภัยให้กับนักเดี๋ยวดูภาพช้านะครับหมัดขวานี่มาอุ้ยแม่จังหวะเหมือนจะก้าวเข้าไปทำเขาพอดีนะครับนี่ครับหน้าตาเอาเรื่องมาเลยครับแล้วปู่ดูครับบล็อกเดียวครับโอ้ไม่ใช่มะม่วงนะครับร่วงได้ครับโดนเต็มแบบนี้นะครับเขี่ยล่างก่อนครับแล้วจังหวะนี้แม่โดนหมัดขวามาก่อนด้วยนะครับแล้วนี่ครับพอเล็งเอาคืนบ้างครับตอนเขาทำเราอ่ะไม่โดนครับแต่พอเราทำกลับเนี่ยครับเรียบร้อยครับนับแรกครับโอ้โหแล้วดูฮะจังหวะปิดเกมของไฮเดอร์อาคันทาร่าครับถือว่าแน่นอนเลยครับหมัดขวานี่เข้าเต็มครับแม่คือจังหวะต่อยเนี่ยอาจจะมาแบบกว้างๆนะครับแต่ว่าเป็นหมัดที่ภูวนัยเองอาจจะไม่เคยเจอครับโอ้โหจบเร็วเลยครับคู่นี้ดูอีกมุมนึงครับจังหวะลุกไล่ครับของไฮเดอร์นี่ครับโอ้จังหวะปิดจ็อบปิดเกมเนี่ยถือว่าวินาทีทองดีมากนะครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout white corner Haider from Brazil เอาครับเปิดหัวด้วยนะชกบราซิลชนะไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับคู่ต่อไปในมันเยจอซัวครับมาแล้วท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมเรียนไปนะฮะคือมวยคาดเชือกเนี่ยเราสามารถน็อกได้ทุกวินาทีเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอย่าลุกไปไหนเด็ดขาดเช่นยกเมื่อสักครู่นี้ใช้เวลาเพียง43วินาทีในยกแรกครับเอาละครับเรากลับมาลุยกันต่อครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับ he's from Mandalay ประเทศเมียนมา please welcome ตัวตึงแห่ง Mandalay มันเย่จอซัวและสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม He's from อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา Please welcome ขาบูแห่งแดนโคราชดินดำโรงเรียนกีฬาโคราชกลับมาเดือดกันต่อนะครับกับ คู่ที่2ครับพิกัด67กิโลกรัมโดยมีกรรมการอรุณกุมุทชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการอัญชลีกองรักกรรมการสนองอมอิ่มและกรรมการถาวรอิงอุบลครับคู่แรกเนี่ยจบลงไปครับ43วินาทีครับอย่างรวดเร็วแต่ว่าคู่นี้นี่ต้องบอกว่าประเภทพันอึดนะซุปเปอร์เล็ก49นะคู่เมื่อกี้43นะไวกว่านะฮะคู่นี้พันอึดไปถึงไทยครับพี่โจไทยไฟบอกว่าแพ้ยังไงให้คนจำนี่แหละแพ้แบบนี้แหละมาเยจอซัวนี่แหละตอนเนี้ยไม่รู้ว่าแพ้ชนะไม่รู้เก่งไม่เก่งอะแต่ว่าตอนนี้คนจำเขาได้ใช่ครับโดนจนจำได้นะแล้วก็นี่คือ2ผู้ยาภาษาอังกฤษของเรานะครับมิสเตอร์คิวิตอมฤตแล้วก็มิสเตอร์อารันศิริสัมพันธ์ครับสามารถติดตามไทยไฟเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับจากทั่วทุกมุมโลกครับผ่านทางเพจ Facebook ครับไทยไฟท์ King of มวยไทยแล้วก็ทาง YouTube Channel ครับไทยไฟท์ Official หรือว่าถ้าอยู่ในประเทศไทยครับติดตามทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับวันนี้นี่ถือว่าเดือดกันเลยทีเดียวนี่คู่ชกพี่แสนชัยนะเนี่ยไม่ธรรมดานะนี่ครับนักชกวัย28ปีจากเมืองมันดาเลประเทศเมียนมาครับก็ต่อยมา59ครั้งชนะ40แพ้19ตัวตึงแห่งมันดาเลมันเยจอสัวมาไฟแรกก็คนจำได้แล้วครับแหมลีลาแกแลบลิ้นปินตาอดทนน้ำอดน้ำทนดีเหลือเกินครับส่วนรายนี้ครับดาวรุ่งรูปร่างดีเลยครับลูกศิษย์ของอาจารย์จุพยุงศักดิ์รักษัตริย์ครับแห่งโรงเรียนกีฬาโคราชเลยครับ17ปีครับลูกหลานยาโมโคราชครับเมืองนักสู้อยู่แล้วชกมา60ครั้งโดยประมาณเลยครับขาบูแดนโคราชดินดำโรงเรียนกีฬาโคราชนี่ครับ17กับ28ปีนะครับส่วนสูงนี่เป็นดินดำครับที่สูงกว่าสดกว่าแน่ครับร่างกายแต่ว่าถ้าในเรื่องของจิตใจความอึดถึกทนเนี่ยโอ้หลายคนต้องสู้พกให้เขาเลยครับมันเยจอซัวไม่รู้วันนี้แกจะมาลีลาแบบไหนเนาะแลบลิ้นปินตาชกแบบโหดมันฮากุ้ยช่ายใช่ครับเดินทางมาถึงคู่ที่2อย่างรวดเร็วนะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่50ของเราครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าBeat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็ทางหน้าจอช่อง8นะครับเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำ1สัปดาห์เจอกี่ครั้ง1ครั้งวันไหนครับวันอาทิตย์ครับกี่โมงครับ 18 นาฬิกาขอบคุณครับโอ้นี่ถ้าผมผิดนี่ซวยเลยนะ ห้ามผิดสิสัปดาห์หน้านี่ห้ามพลาดนะครับใครที่เฝ้ารอในศึกมวยรอบอินดุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2024 ครับเดินทางมาถึงรอบน็อกเอาท์แล้วนะครับสัปดาห์หน้านี่ใครแพ้ตกรอบเลยครับแต่ว่าเรามาในรูปแบบใหม่ฮะสู้กันแบบ3คนด้วยถ้าทีมไหนเนี่ยได้2คะแนนก่อนก็จะการันตีเข้ารอบทันทีสัปดาห์หน้าเนี่ยมีทีมภาคกลางนะครับดวลกับทีมภาคใต้นะครับอันดับ1ดวลอันดับ4แล้วก็ทีมภาคเหนือครับเจอกับทีมภาคตะวันออกส่วนคู่มวยเนี่ยโหหายห่วงครับในมวยรอบนี่จัดเต็มตัวดังอยู่แล้วฮะและที่สำคัญครับจำมวย100 โลได้ไหมพี่รุ่นเฮฟวีเวทมาแล้วนะฮะสัปดาห์หน้าในปามทองเพชรหนองกี่ครับขอล่าแค้นเทนเฟเจอรัลนักชกมาเฟียไงวันนั้นแล้วนี่นับกันเละเทะเลยต่างคนต่างโดนกลับไปกลับมา มาอีกแล้วนะมาอีกแล้วฮะเอาละครับเตรียมให้ดีครับเวทีเสริมใยเหล็ก นะสัปดาห์หน้าครับวันที่15กันยายนครับมาติดตามกันครับทางไทยไฟท์ลีกของเราครับเดือดแน่ครับมวยรอบยูสุนี่ก็เข้มข้นเหลือเกินครับกับมิติใหม่ครับกับมวยรอบของเราแล้วก็ห้ามพลาดครับกับมวยเฮฟวีเวทเดี๋ยวดูคู่นี้ก่อนครับมวยรอบยูสุนี่เมื่อก่อนนี่ไม่ได้เป็นอย่างนี้เนาะตอนนี้ก็เป็นแบบว่ายังไงกู้ชายก็ต้องสู้เพื่อตัวเองด้วยสู้เพื่อทีมด้วยห้ามแจกแต้มนะครับก็เป็นแบบในรูปแบบเป็นแบ่งเป็นทีมเป็นภาคกันเนาะใช่ครับแล้วก็เป็นคาดเชือกด้วยนะครับส่วนคู่นี้ครับลุยกันต่อครับหมัดซ้ายเตะขวาเข้าไปครับมานเยจอซัวจอมแลบลิ้นปิ้นตาล่ะเคยเจอกับพี่แสนชัยด้วยนะครับในไทยไฟท์เนี่ยยักหน้าครับยิ่งโดนยิ่งยักหน้าครับดูทั้งอาวุธแล้วดูทั้งภาษากายแกด้วยแล้วคุณจะมีความสุขใช่ครับเนี่ยเรียกได้ว่าดูแล้วเอนเตอร์เทนแล้วเกินเอนเตอร์เทนโอ้ยดินดำเนี่ยศอกเลยครับอึดมากใช่ไหมอึดมากครับต้องโดนแบบนี้ครับแต่ว่าร่างกายของมันเยจอซัวนี่คือเหมือนมีกาดหมดเอาแล้วครับแม่ชักจะเริ่มขาอ่อนแล้วชมไม่ได้เลยเมื่อสักครู่นี่จะชมคนไทยหล่นครับงวดนี้นี่จะชมมันเยจอซัวเริ่มจะลูดแล้วแต่ว่ามีความอึดครับวันนี้ความอึดระดับเหนือมนุษย์แล้วครับเหมือนจะมีเลือดแล้วนะครับนี่โอ้โหโดนศอกเข้าไปครับ มาแต่หัวว่าเลยเลือดออกมาแล้วโอ้ยนี่ครับแม่ทีมงานครับท็อปไปดูเห็นเลยครับมาแล้วครับซึมมาแล้วครับคิ้วซ้ายครับบัด1-2ไปมันเยจอซัวดินดำว่ายังไงครับวงในเสียบสิตีเข้าไปสิสับเข้าไปสิเสียบเข้าไปอีกยิงเอ้ยมาแล้วโดนน้ำแร่พิษมาแล้วเอาแล้วครับแม่คาแรคเตอร์ของเขามาแล้วครับตอนแรกที่ว่าตัวปลอมพอแรกเป็นตัวจริงแล้วใช่เลยครับเอาแม่ดินดำอย่าตกใจนะฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ความใจสู้ของเขาแตกแล้วเดี๋ยวดูว่าถ้าดินดำโดนบ้างเนี่ยตกใจนี่คือยังไงเห็นลิ้นแล้วตกใจอ่ะนี่มาอีกแล้วอย่าตกใจเมื่อภัยมานะครับนี่ต่างการสูงเข้าไปเนี่ยออกอาวุธจะเหนื่อยหรือเปล่าครับดินดำถือว่าเป็นแผนของมันเดียเจ้าซัวครับโดนทีไปอีกทีหนึ่งทีไปอีกแผนไหนครับเนี่ยโอ้โหไปไหนไปกันเลยครับห้ามเอาหัวชนนะครับมีฟ้องครับเอาหัวชนลูกลาวครับลุยเข้าไปครับจอซัวเดินเข้าไปโดนลูกลาวนะดินดำก็รอดักนะครับอาวุธแกไม่ถึงครับเจอหมัดของดินดำครับแกโดนแล้วแกแหมทนนะครับแลบลิ้นใส่ด้วยครับพักแป๊บเดียวครับดูภาพช้ากันหน่อยครับแม่มีเสียงบอกมาครับว่าเดี๋ยวยกนี้เนี่ยเขาจะเอาจริงแล้วครับ ถือว่าปล่อยให้ดินดำในออกวุธไปก่อนนะครับทางด้านมันเดียจอซัวนี่ครับแม่เอาหน้านี่รับศอกเลยครับแต่ก็ทนครับนี่ฮะมือนี่ปิดเอาไว้ครับแม่ก็จามจังเลยครับดินดำบอกไม่เล่นด้วยนี่มาแล้วครับแม่ตอนแรกเนี่ยนึกว่าตัวปลอมครับพอแลบลิ้นได้ในตัวจริงครับนี่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับมันเดียจอซัวต่อยทีไรเนี่ยแฟนๆรอติดตามตลอดนะครับคนนี้มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองครับโอ้โหนี่โดนเข้าไปครับแลบนักใช่ไหมทีแลบลิ้นนักผมจัดให้เลยโอ้โหแต่ดูดินดำเนี่ยแกไม่เล่นด้วยเลยนะแกซีเรียสเหลือเกินนี่ครับโอ้โหถีบเข้ามาเต็มๆโอ้จังหวะมอนยันหลักครับโอ้แกถีบครึ่งปากครึ่งจมูกบ้างอะไรบ้างครับโอ้แล้วนี่กระโจนเข้าไปอีกทีนึงครับแม่ยกนี้นี่พี่โจของเราครับบอกว่ามันเยจอซัวจะเอาจริงแล้วเดี๋ยวดูจะเอาจริงได้ดีขนาดไหนฮะไม่รู้แพ้ชนะแต่แกครับเนี่ยครับโหดมันหาทุกไฟอะเรื่องของความเอนเตอร์เทนนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับหมัดซ้ายลำตัวโดนช่วงล่างถีบไว้ก่อนครับดินดำเตะซ้ายครับจอซัวโดนเขาเข้าไปเต็มจอเลยครับกดคอมาเสียบครับจังหวะของดินดำวงกีฬาโคราชครับอย่าตกใจอย่างเดียวครับดินดำครับจอซัวแกขู่แน่ครับอึดถึกทนครับขอโทษขออภัยหน่อยครับไปโดนห้องเครื่องนิดนึงครับลุยต่อครับยกที่2คู่ที่2ซุปเปอร์ไฟท์นะครับคู่นี้ครับค่าเชือก67กิโลกรัมครับจอซัวขยับโอ้เริ่มมาแหมได้เริ่มจะได้หมัดครับจอซัวครับแต่พอดินดำจับได้ก็กระชากไปเลยนะครับโอ้โหครับยกนี้ดินดำไม่เล่นเยอะนะครับก็เปิดโอกาสให้จอซัวได้เดินเข้าหาบ้างครับบิดในเข่า โอ้บิดไม่พอครับมีเข่ารอด้วยเอาเริ่มแล้วโอ้โดนหมัดเมาแล้วหมัดเย็นกระโดดหลับเลยล่วงเลยโอ้โหเอาลุกไหวไม่ไหวครับไม่ไหวครับแต่หัวจิตหัวใจแกอยากจะสู้แต่ยังหนาเนี่ยครับโซซักโซเซอยู่ครับสติกลับมาหรือยังครับถีบไปเลยครับบาทาลูกพักเข้าหน้าไปเลยหมัด 1-2 มาสับเข้าไปปิดบัญชีครับลุกขึ้นมาไม่นับถีบเลยครับง้างมาจากโคราชครับดินดำเอายังสู้ครับนี่ครับโอ้ยโดนถีบนี่ถีบแบบนี้นี่3แต้มเต็มครับโอ้กรรมการไม่เอาดีกว่าครับโอ้กรรมการบอกพอดีกว่าครับแต่ว่ามันเดียจอซัวเดี๋ยวยังสู้ได้ครับแม่แต่เพื่อความปลอดภัยนะผู้ชายเนาะครับแม้ว่าใจของมันเยอยากจะสู้ต่อก็ตามครับแต่ดูสภาพแล้วกรรมการบอกว่าแล้วก็คุณหมอธีรศักดิ์ ภาชาติบอกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันไฟหน้าเนาะโอ้โดนเยอะจริงครับประมวลภาพสวยๆครับเข้ามาโดนเข่าฮะนี่ฮะตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับโอ้แต่ดินดำนี่แกพอจริงนี่ก็น่ากลัวต้นยกนี่โดนหมัดด้วยนะครับบิดมานี่ล้มไปทั้งคู่ดูจังหวะต่อยหมัดนี่โอ้โหเกี่ยวกับหูนิดเดียวครับก็มีหลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับทางด้านดินดำแล้วดูครับแหมจังหวะแรกกันดินดำเอาจริงขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหดูฮะหมัดนี้นะโอ้ยเมาเลยครับเมาครับโอ้ล่วงเลยครับก็พยายามจะประคองสติเต็มที่ครับมันเดียจอซัวแต่วุฒิคมมาเปี้ยงเข้าไปครับโอ้ยกดเข้าไปเต็มหมัดครับแต่มันเดียจอซัวแกทรงนี้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าประมาณว่ายังไงกู้ชายเข้าทุกดอกแต่บอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าเนี่ยครับพอโดนมาแล้วก็โดนไปอีกครับตอกย้ำซ้ำเติมไปที่เดิมครับดูจังหวะถีบลูกนี้ครับเข้าหน้าไปตามแรงเลยครับโอ้โหดูครับถีบเข้าคอเสยคางและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner ดินดำ from นครราชสีมาครับก็ติดตามผลงานของเขาครับดินดำครับถือว่าชนะสวยงามเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับไทยปะทะอเมริกาเรามาสนุกกันต่อกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก75กิโลกรัมครับและมวย White Corner He's from New York City ประเทศสหรัฐอเมริกา Please welcome อินซี Manhattan Harry Lopezและสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม He from อำเภอเชียนใหญ่นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ Please welcome คนเดือดแห่งเมืองคอนตะวันออกศรีโอปอกลับมามันกันต่อนะครับกับคู่ที่3ของรายการโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการสนองอุ่มอิ่มกรรมการอัญชลีกองรักและกรรมการอรุณกุมุตชาติครับคู่นี้ใหญ่ที่สุดในวันนี้ครับพิกัด75กิโลกรัม มาดูนักชกไทยครับดวลกับนักชกจากสหรัฐอเมริกาครับจากกรุงนิวยอร์กเลยนะครับว่ามาไกลครับเดี๋ยวดูครับว่าผลงานเนี่ยจะดีขนาดไหนครับก็เดินทางมาถึงคู่ที่3แล้วนะครับยังมีคู่เดือดๆอีกมากมายครับแฟนๆติดตามมันได้ครับคู่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวดูเพชรเสริงสางกับพิษบูนะครับยังมีจางกีเต่าครับดวลกับอายุชัยบุรีครับกลับมาในรอบ5เดือนครับจะดวลกับไม้แล้วก็ขุนศึกเล็กครับจะเจอกับเดชทรงวุฒิครับเอาไปดูข้อมูลนักชกมุมขาวก่อนครับนี่ฮะนี่คือนักชกวัย35ปีจากนิวยอร์กซิตี้ครับสหรัฐอเมริกาส่วนสูงเนี่ย182เซนติเมตรนะครับชกมา20ครั้งชนะ15แพ้5ฉายาเนี่ยอินซีแมนฮัตตันครับแฮร์รี่โลเปสไม่ได้มาจากเมืองก็อตแธมนะครับมาจากนิวยอร์กนะเมืองก็อตแธมเป็นแบทแมนโอ้35ปีครับดูทรงผมดูเคราแกครับส่วนรายนี้ครับนักชกในมุมดำครับลูกหลานจากเมืองคอนครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ175ครับ75กิโลกรัมชกมา70ครั้งโดยประมาณนะครับคนเดือดแห่งเมืองคอนตะวันออกศรีโอปอลูกศิษย์อีกคนหนึ่งของพี่หมวดศรีโอปอครับก็คนแรกก็คือนักชกจากบราซิลครับร็อกกี้ศรีโอปอที่ชนะน็อกไปได้อย่างรวดเร็วครับเดี๋ยวมาดูคนนี้บ้างครับตะวันออกศรีโอปอเจอกับแฮร์รี่โลเปสครับนี่ครับ18กับ35ปีนะครับเมื่อวานในช่างได้เท่ากันครับ75กิโลกรัมส่วนสูงก็175กับ182นะครับมาดูบนเวทีมุมนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้ห่างกันมากครับประสบการณ์ก็เป็นทางด้านตะวันออกครับที่ดีกว่าสัปดาห์หน้าครับย้ำอีกครั้งครับมวยรอบอิซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับตัวแทนในสาย A ครับภาคกลางเนี่ย3คนนะครับเพชรภาคใหม่ยอดเทวินแล้วก็ชนะชัยครับถือว่าผนึกกำลังกันเลยครับจะเจอกับทีมภาคใต้ครับพลเอกมอภูวนาในพลคนขอนแก่นครับยังมียอดพยักหนุ่มพรเทพครับที่ฟอร์มเนี่ยสดเหลือเกินรวมถึงพยักสีขอนเพชรแสงทองด้วยนะครับขณะที่ในสาย B ครับทีมที่เข้ามาเป็นอันดับ2อย่างทีมภาคเหนือครับได้แก่กล้าศึกสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับยังมีสมุไรสีโอปอแล้วก็วรจักรเล็กครับผนึกกำลังดวลกับทีมภาคตะวันออกนะครับมีนำพลสอสวนนารันสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับแล้วก็เพชรแท้สีโอปอรวมไปถึงพิกัดเฮฟวีเวทนะครับปานทองเจอกับทางด้านเทรนด์เฟเจอรัลนะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวนี่ครับเอกสัดส่วนอีกครั้งนึงนะครับระหว่างทางด้านตะวันออกกับแฮร์รี่โลเปสพิกัดใหญ่ๆครับ75กิโลกรัมก็ประมาณรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทครับมาดูครับพิกัดใหญ่ๆเนี่ยถือว่าเดือดแน่นอนครับมันแน่นอนโดนทีนึงนี่โอ้โหโอกาสนับน็อกเนี่ยสูงเหลือเกินครับหรือว่าจะเป็นนักมวยไทยหรือว่าจะเป็นนักชกจากสหรัฐอเมริกาก็ถอดมงคลครับหรือว่าเป่ากระถาครับนี่ฮะดูรูปร่างถือว่าหนากันเลยนะครับใหญ่ที่สุดในวันนี้ครับดูกันเลยครับคู่ที่3ตะวันออกปะทะกับแฮร์รี่โลเปสนะครับเดินเข้ามาแม่เริ่มจะออกหมัดแล้วโอ้ดูครับไม่ต้องมีใครมาบังคับครับที่นี่ครับระฆังดังแล้วใส่เลยโอ้ดูครับใหญ่ๆครับปะทะกันสองมาครับสองใหม่แล้วเสียไปต่อยคือเตะซ้ายออกกันไปเรื่อยๆครับศอกมาอีกแล้วพยายามต่อย 1-2 เสียไปก็พยายามออกกันทั้งคู่นะครับทั้งตะวันออกสีโอปอแล้วก็แฮร์รี่โลเปสครับมันถึง2ดักไว้ก่อนครับแฮร์รี่เดินเข้าหาครับแต่ว่าตูยังทำอะไรไม่ถนัดครับเจอตะวันออกเททิ้งไปโอ้โหเลยครับตัวใหญ่ๆนี่ หล่นลงไปตรงเวทีนี่เสียงดังสนั่นเลยนะครับเอาตอนนี้ตะวันออกครับเริ่มจะมีหมัดแฮร์รี่บล็อกก่อนครับรอจังหวะโอ้แต่ว่าเดินดีเหลือเกินครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับแฮร์รี่โลเปสวงในเอาเสียบเข่าอย่าหมดนะครับมีศอกฤาษีบทยาด้วยแยกมาครับกรรมการภูกิจถีบไว้ก่อนครับตะวันออกแฮร์รี่เดินเข้าไปเหมือนใต้ตาจะมีรอยช้ำๆแล้วนะครับแฮร์รี่โลเปสเดินเข้าไปลุยเข้าไปครับแต่ว่าเนี่ยครับแหมดูคิดช้าทำช้ากว่าเขาครับเดินเข้าหาก็จริงครับเดินหมัดแล้วแต่ว่าตะวันออกก็ยังหมดนะครับโอ้ทำท่าเอียงไปเอียงมาครับเจียนอยู่เจียนมาเอาจามสอบไปทีโอ้แต่ว่าแฮร์รี่โลเปสนี่แกไม่สนครับดูฮะเดินดุ่มๆเข้าไปเอาโดนถีบโดนต่อยโอ้โหแหมต่อยจนหมดแรงหรือเปล่าครับตะวันออกมาดูต้องถอยเหมือนกันนะครับเดินลุยต่อครับแฮร์รี่ครับใช้ความตื้อเลยครับทำเขาอยู่ดีๆครับทำเขาอยู่ดีๆครับค่อยๆพยุงตัวเองขึ้นมากระโดดหน่อยสติจ๋ามายังกลางมือคือมาแล้วครับสติลูกพ่อถีบไว้ก่อนถีบไว้เลยยังไงต่อแต่โจโดนล้มลำตัวมาต่อยมัดขึ้นเอาบัดซ้ายบัดขวาดักไว้โอ้ยสถานการณ์อาวุธดีแต่สถานการณ์ไม่ค่อยดีเฮ้ยอาจารย์ไปเอาระฆังมาเดี๋ยวนี้ต่อยอยู่ดีๆครับอยู่ๆก็ล่วงลงไปครับดูฮะจังหวะของตะวันออกเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับออกอาวุธได้เข้าเป้าโดดเด่นสวยงามครับนี่ครับหมัดขวาเนี่ยกดเข้าเต็มขมับของแฮร์รี่โลเปสครับแล้วก็ทำท่าจะง่ายแล้วนะครับเกมการชกแฮร์รี่นี่มันหาตัวไม่เจอเลยเนาะแต่บอกว่าขอหมัดเดียวโอ้โหไปเลยครับดูอีกมุมฮะจังหวะเคาะเข้าคางครับเปรี้ยงเข้าไปครับนี่โอ้โหเคิร์มเลยครับแม่แต่ว่าโดนเป็นหนึ่งนับนี่ตะวันออกก็ยังไม่ยอมนะเจ็ดโอ้โหพยายามกระโดดใหญ่เลยเรียกสติครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรียกหมัดก่อนครับเอาคืนนี่ครับก่อนหมดยกนี่โอ้โหถือว่าแรกผ่านนะครับโอ้ยขอเสียงกรี๊ดจากสาวๆครับกำลังใจมาเพียบก็ตอนนี้ครับตะวันออกสีโอปอครับทำก็อยู่คนเดียวครับโดนหมัดเดียวสุดท้ายสุดครับกลายเป็นคู่ที่ถูกนับครับว่ากันต่อยกที่2ครับหมัดขวาหมัด 1-2 แฮร์รี่พยายามเสียบแฮร์รี่ครับแหมเกมแกก็ยังเหมือนเดิมครับจะทำนู่นทำนี่สักทีนึงก็แหมอึดอัดเหลือเกินครับแต่แฮร์รี่ก็บอกขอหมัดเดียวแต่ตอนนี้รับมาก่อนครับเดินเข้าไปดื้อเข้าไปเจออีกแล้วเจอหมัดอีกแล้วแฮร์รี่โอ้ยร่วงเลยครับแฮร์รี่โอ้โหนี่ครับความเดือดของไทยไฟท์ลีกโอ้ตานี่ยังรออยู่ครับแฮร์รี่โลเปสโอ้แตกหลายแผลมาแล้วครับพายุหมัดพายุตะวันออกพายุยางงี่ครับมาแล้วโอ้โหลัวเข้าไปโอ้ย2 ยก ล่อกันไปคนละนับครับ2ยก2นับครับยกแรกมุมขาวได้นับยกที่2มุมดำได้นับแล้วเดี๋ยวดูว่าใครจะน็อกใครจะน็อกใครครับมีโอกาสทั้งคู่มีโอกาสทั้งคู่ต่างคนต่างบวกแยกมาก่อนครับกรรมการภูกิจน่าใจหายใจคว่ำแบบนี้หมัด 1-2 แม่นๆหน่อยลูกแม่นๆหน่อยเลือกหน่อยเลือกหน่อยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ววงในบ้างครับวงในบ้างครับพยายามเสียบเข้าไปครับรูดลงมาครับรูดนะไม่ได้ล่วงไม่โดนนับเป็นอย่างไรครับลุกขึ้นมาลุยกันต่อแฮร์รี่เดินเข้าหาครับแฮร์รี่เจอหมัดซ้ายเจอหมัดขวาหมัดซ้ายพยายามเสียบคืนศอกคืนอีกคนหนึ่งเข่าอีกคนหนึ่งหมัดครับโอ้โหดูครับตะวันออกนี่ก็ถือว่าใช้กำลังเยอะนะครับยกนี้แฮร์รี่ไม่หมดครับนี่ครับเดี๋ยวดูเขาว่าจะเสกเวทมนต์หรือเปล่าแฮร์รี่ลุยเข้าไปลุยเข้าไปตีเข่าแหมมาแล้วครับตอนนี้เริ่มจะหายใจไม่ทันเอาอาการไม่ดีตะวันออกตะวันออกโดนแล้วครับโอ้โหดูศอกโอ้ยลูดครับโอ้ชักจะอาการไม่ดีครับเหมือนจะเป็นลมเมื่อกี้ยังได้นับก็อยู่เลยตัดภาพไปทีตัดภาพไปทียังไงยังไงโอ้ยต้องนับเลยครับแหมช่วงต้นยก2ก็ได้นับก็อยู่เลยโอ้โหจะหล่ออยู่แล้วครับตะวันออกเอาโอ้ดูฮะหายใจไม่ทันครับโอ้โหเร่งเยอะครับนึกว่าจะปิดเกมได้เอาครับแฮร์รี่ลุยเข้าไปตอดแล้วโอ้โหลำตัวตุยท้องขึ้นบนมาเป็นชุดดูครับขวางแล้วฟันโอ้โหแม่หมดยกอีกแล้วครับโอ้พักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาใช่แบบนี้คุยใช่ครับผมคิดเหมือนผมไหมคู่เนี้ยชัยชนะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าใครต่อยมั่นกว่ากันอยู่ที่ใครทนทานกว่ากันถูกต้องครับคนที่โดนเยอะไม่ได้หมายความว่าจะแพ้นอกเสมอไปใช่ครับแต่คนที่อึดทึกทนเท่านั้นที่จะอยู่ได้นี่ครับกี่นับแล้วเนี่ย3นับแล้วนะตายแล้ว2ยก3นับครับแฮร์รี่โลเปสนี่จะไปอยู่แล้วนะครับนี่ต้นยกโอ้นั่งพะเพียบเรียบร้อยไปแล้วครับโดนตะวันออกเนี่ยเล่นงานครับแล้วก็ทำท่าจะปิดจ็อบครับแม่อยู่ๆนี่เป็นลมครับลมจับโอ้โหดูแฮร์รี่สารพัดอาวุธเหลือเกินต่อเข้าไปฟันเข้าไปโอ้โหดูครับยกแรกใครได้นับยกแรกในแฮร์รี่ได้1นับได้1นับยก2นี่แฮร์รี่ก็ได้หนึ่งนับไงต้นยก2นี่ตะวันออกได้นับแล้วก็ช่วงปลายยก2ครับแฮร์รี่มาได้นับคืนถูกต้องครับต้นยก2ได้นับเขาครับพอปลายยกเหมือนเรี่ยวแรงนะครับว่ากันต่อครับยกที่3ครับคู่ที่3นะครับยกที่3แล้วก็3นับเข้าไปแล้วครับใช่ครับเดี๋ยวดูว่าตะวันออกนี่จะหมดแล้วหมดเลยหรือเปล่านะครับต้นน้ำยังพอมีแรงครับใส่เข้าไปดีครับต่อยหมัดโอ้แต่แฮร์รี่ก็ทนครับเนี่ยโดนเมาเบรครับอยู่ไม่อยู่มีแรงรั่วเข้าไปดูครับ โอ้โหอ้าวฟื้นแล้วแฮร์รี่บอกขอหมัดเดียวขอหมัดเดียวอ้าวเห็นไหมบอกขอหมัดเดียวครับมาสักครู่นี้ยังเชื่องอยู่เลยยังว่านอนสอนง่ายอยู่เลยแป๊บเดียวบอกขอหมัดเดียวขอหมัดเดียวมาจริงดูครับแม่จะไปนี่หมัดเดียวลูดเลยครับตะวันออกโอ้จะกลายเป็นตะวันดับแล้วล่ะครับแบบนี้แฮร์รี่ตามลอร์ดวิลลี่ตามเฮอร์ไมโอนี่มาด้วยครับโอ้ไปแล้วโดนแม่ยังอยู่โอ้ยตุ๊บปัดตุ๊บเป๋เหลือเกินเจ้าพระคุณลุ้นช่องอยู่ไม่อยู่กรรมการว่ายังไงครับกรรมการภูกิจล็อกคอเลยครับขึ้นคอได้แล้วก็โบกมือบายบายครับคุณหมอเทียศักดิ์ก็มาประกบคู่ครับเอ้ยเพื่อความปลอดภัยตะวันออกเอ้ยอ้าวพอเท่านี้ครับหมดเสียงแล้วครับตอนนี้ครับหมดเสียงจะบรรยายเดี๋ยวอันนี้กี่นับกี่น็อกเนี่ยนับไม่ทั่วแล้วสี่นับหนึ่งน็อกเอ้าตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะต้องหมดแรงไปกับมันเยจอซัวครับที่ไหนได้เนี่ยพ้นจากมันเยจอซัวไปมีคู่นี้ครับตะวันออกกับแฮร์รี่ครับไปดูใน Facebook ไทยไฟท์กันละกันครับจำไม่ได้แล้วกี่นับกี่น็อกน็อกเดียวแต่ประมาณสี่นับเอ้านี่ครับจังหวะรัวครับในต้นยกนี่โดนหมัดก่อนนะครับทำท่าจะไปไม่ไปแล้วครับแฮร์รี่โลเปสนี่ครับโอ้แล้วตะวันออกเนี่ยแกเหมือนฮึดก๊อกสุดท้ายครับแต่หลังจากหมดก๊อกสุดท้ายนี่โอ้เนี่ยโดนหมัดนี่เป๋เลยครับแฮร์รี่โลเปสโอ้โหชุดใหญ่ครับตรงต้นน้ำเนี่ยถือว่ามาแรงมากครับแต่ว่าหลังจากนั้นนี่ครับแม่งานเข้าเลยครับหมัดเดียวจริงๆครับอย่างที่พี่เอกบอกครับขอแค่หมัดเดียวครับโอ้แฮร์รี่โลเปสก็หมัดเหมือนเดิมเลยนะครับจังหวะต่อยขวาขึ้นบนนี่ครับโอ้ยตะวันออกก็ลูดเลยนี่คือนับที่3นะครับนับที่3แล้วก็ลัวครับคราวนี้นี่ทนไม่ไหวครับกรรมการภูกิจพามาอยู่ต้องขวางครับก็เริ่มจะเห็นตะวันออกเนี่ยเริ่มจะไม่โต้แล้วครับไม่อยู่ในและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout white corner Harry from USA เดี๋ยวเราพักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวเรากลับมาครับดูเพชรเสริงสางกับพิทบูเรากลับมาเร้าใจกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก77กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี please welcome ไอหมัดหมอลำพิทบูสามชัยวิเศษสุขและสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม he's from อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับ please welcome เพชรเสริงสางโรงเรียนกีฬาโคราชเดินทางมาถึงมวยคู่ที่4ของรายการนะครับในพิกัด65กิโลกรัมโดยมีกรรมการถาวรอิงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดเป็นเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการอัญชลีกองรักและกรรมการสนองอมอิ่มครับ ถือว่านับน็อกกันมาสุดมันครับ3คู่ด้วยกันแล้วคู่นี้ครับหมดเสียงแล้วอ่ะโอ้โหคือมันจริงครับวันนี้นี่ออกรถออกชาติแบบนี้เอามาตุ้มต่อมกันต่อครับคู่นี้ครับซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก65กิโลกรัมครับไปดูข้อมูลมุมข่าวก่อนครับนี่คือนักชกวัย21ปีจากอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับส่วนสูง165ชกมา62ครั้งชนะ46แพ้16ครับไอหมัดหมอลำพิษบู3ชัยวิเศษสุขแหมมาทีไรกัดไม่ปล่อยทุกทีครับทีแรกที่มาไทยไฟท์ลีกนี่ถึงกับหลั่งน้ำตาดีใจกับชัยชนะครับเอ้าเดี๋ยวมาดูนักชกคนนี้กันบ้างครับผู้ชกของพิษบูอยู่ในมุมดำนะครับ19ปีครับรายนี้ครับนักมวยคนนี้มาจากลูกหลานย่าโมโคราชครับเด็กอำเภอเมืองครับชกมา77ครั้งนะครับจอมบูราชสีมาครับเพชรเสริมสางโรงเรียนกีฬาโคราชวันนี้โรงเรียนกีฬาโคราชที่ส่งเข้าประกวด2คนนะครับลูกศิษย์ของอาจารย์จุพยุงศักดิ์รักษัตริย์ครับคนแรกกินดำชนะมันเยจอโซไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูเพชรเสริมสางบ้างครับเจอกับพิษบูนี่ครับ19ปีกับ21ปีนะครับส่วนสูงนี่ถือว่าไม่หนีกันมากครับพิษบูนี่ไฟแรกนี่มาเปิดตัวก็ถล่มโฮย่าบารามี่ครับไฟสองนี่มาเจอยูเนสเบนารีหรือว่าเจอของโหดมาทั้งคู่เลยครับขณะที่เพชรเสริมสางนี่ก็ประเภทจอมฝีมือครับตัวผ่านการชกในรายการไทยไฟท์ใหญ่มาแล้วไทยไฟท์ลีกครับหลายไฟท์เดี๋ยวดูครับการพิสูจน์กันครับของ2นักชกชาวไทยครับที่สไตล์นี่ต้องบอกว่าแตกต่างกันเลยครับเพชรเสริมสางนี่ฝีมือครบเครื่องครับอาวุธความเร็วขณะที่เพชรบูครับหนักเหลือเกินนะพี่เอกนะเดี๋ยวดูครับคู่นี้ครับ2คน2สไตล์ครับดูว่าจะออกในลักษณะแบบไหนครับอีกคนนึงก็ขาบูครับส่วนอีกคนนึงก็บูกับบุญแล้วครับเจอกันครับซุปเปอร์ไฟท์คาเชือกคู่ที่4ของเราครับ65กิโลกรัมวันนี้7คู่นะครับยืนเต็มอัตราแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับไทยไฟท์ลีกของเรานะครับความมันที่เกิดขึ้นแบบนี้ขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถคูโบต้า Beat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับนี่ครับโอ้โหครับรอยสักแกเพียบเลยครับอักขระของพิษบูครับกลับมาภาคนี่ถือว่าดีวันดีคืนนะครับทั้งเรื่องของเรี่ยวแรงการฟิตซ้อมแล้วก็พละกำลังนะครับสำหรับพิษบูครับส่วนเรื่องกระดูกมวยนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับหัวใจนี่พิสูจน์ให้เห็นหลายๆไฟต์แล้วนะครับอีกคนนึงก็บูอีกคนนึงก็บุญที่เรียนไปครับหัวใจดีส่วนอีกคนนึงนี่ฝีมือดีอาวุธเยอะถูกคู่แล้วครับคู่นี้ครับคนละสไตล์ครับมาเจอกันตรงนี้เดี๋ยวดูครับว่าจะออกในลักษณะรสชาติรูปแบบไหนครับแต่มาแต่คืนครับทักทายกันก่อนครับแข้งยาวๆมีดักเตะดักถีบเพชรเสริมสางนี่ชิงเดินก่อนเลยนะครับแข้งซ้ายครับอย่างที่บอกครับเป็นมวยที่รอบจัดครับความเร็วสูงการยืนมวยสวยงามทั้งคู่ครับพิษบูเดี๋ยวดูว่าหมัดเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยจะได้เรื่องเลยหรือเปล่านะครับเนี่ยถือว่ายังเก็บอาวุธลับไว้อยู่เพชรเสริมสางเนี่ยถือว่าต้นเกมไม่ต้องให้เขาครับความเร็วเจาะล่างครับเริ่มจะอัดกันเจ็บๆแล้วครับยกแรกโอ้ยจังหวะเตะของเพชรเสริมสางนี่ประมาทไม่ได้เลยผู้ชายรูปร่างนี่ได้กันเลยนะแต่ว่าตันขาใหญ่ๆเหมือนกันแล้วดูทรงแบบเหมือนอาวุธหนักเหมือนกันเลยครับแต่ว่าการชกนี่อย่างที่ผู้ชายบอกไปแล้วว่าคนละสไตล์นะครับแต่ว่าลำหักลำโค่นนี่ได้กันเลยครับเตะไปครับเพชรเสริมสางครับไม่ได้มีฝีมือดีอย่างเดียวนะครับแต่อาวุธเขาก็ออกหนักด้วยนะครับเพชรเสริมสางครับจังหวะนี้ครับถีบไว้ก่อนครับเล่นกับผู้ต่อสู้นี่เสียหลักแล้วเหมือนกันนะครับหมัด 1-2 มาครับพิษบูครับหมัด 1-2 กลับมาเป็นตัวเดินบ้างครับพอช่วงต้นยกนี่เพชรเสริมสางวางเกมมาชิงเดินก่อนนะครับผัดกันลุกผัดกันรับครับหมัดนี่มาซ้ายเตะขวาจ่อล่างครับพิษบูเริ่มจะเพิ่มความหนักแรงขึ้นครับกับพนันพิษบูเพชรเสริมสางก็ป้องกันตัวดีครับมือไม่ตกกาดไม่หล่นเลยครับนี่ครับแหมพยายามไล่ทุบครับหมัด 1-2 นี่ยิงไปโอ้ยโดนนะฮะโดน2ไปเลยรับครับตาลอยไปแล้วครับพิษบู พยายามลุกเอาตั้งสติเอามาเฉยโอ้โหนึกว่าไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่เจ็ดไม่ก่อนๆเขาเกือบหลับแต่กลับมาได้นะอย่านะอย่านะวันนี้ก็มีหลายคนแล้วที่เกือบหลับแล้วกลับมาได้เนี่ยเอาสิฝืนมาแล้วครับหมัดต่อยคืนครับพิทบูหมัดต่อยลำตัวเจอเอาเจอบวกบวกของแหมเพชรเสริมสางบวกเข้าหน้าเลยเอาครับพิทบูโดนไปก่อนแล้วนะครับแสดงให้เห็นครับว่าแหมยังอึดทนครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับดูครับว่าพิทบูเนี่ยโดนช็อตไหนนะครับในจังหวะที่เริ่มจะท้าทายกันครับพิทบูเตะสูงไปเนี่ยยังติดบังอยู่และนี่ครับจังหวะโยกแล้วเตะคืนมาครับของพิทบูและนี่ฮะจังหวะเข้าวงในครับฟันศอกครับโอ้ฟุบไปเลยครับนึกว่าจะไม่มาแล้วครับสุดท้ายเนี่ยพยายามตั้งสติแล้วลุกขึ้นมาครับภาพตัดไปแป๊บหนึ่งนะฮะดูครับโอ้ฟันใกล้ๆครับโอ้ยคว่ำเลยครับพิทบูนี่ลุกขึ้นมาเนี่ยเล่นสังๆก็ยังใจเย็นครับนี่ครับจังหวะหักศอกไม่ตอนแกลงเนี่ยแกหลับเหมือนตื่นขึ้นมาโอ้หน้าตาสดใสอ่ะเอาเดี๋ยวดูครับถ้ามีสติเร็วขนาดนี้นี่เดี๋ยวดูว่าจะตาลปัดหรือเปล่าครับยกแรกผ่านพ้นครับยกที่2ลุยกันต่อครับเสียนับไปแล้วครับพิทบูเรียกกลับคืนมาให้ได้ครับตามชื่ออยู่แล้วครับกัดไม่ปล่อยเพชรเสริมสางชิงเดินก่อนทีบเข้ามาอ้าวแหมกะเล็งขมับครับเฉียดท่อนแขนไปนิดนึงบวกเลยครับหมัดขวาพิทบูขยับเดินบ้างเปลี่ยนจากรับมาเป็นลุกครับเล็งแล้วแหมลำตัวแล้วขึ้นหน้าครับแต่ว่าเพชรเสริมสางรู้ทันครับชิงลากคอมาตีเข่าก่อนเดี๋ยวดูนะครับว่าถ้าเพชรเสริมสางโดนบ้างแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับมีไปแล้วหนึ่งนับเอาครับตัดลำตัวขึ้นบนครับขวาเริ่มจะขยับเดินครับพิทบูมีกำปั้นเนี่ยเป็นอาวุธเด็ดอยู่แล้วนะครับหมัดเด็ดนี่ครับเอาแล้วครับแม่ยิงตัดลำตัวเข้าไปเป็นสังสารงงในเสียบเข่าตีลูกล่างดีด้วยครับนี่ฮะโอ้ยแทงเน้นๆครับโอ้ยแต่ละเม็ดครับแต่ละเม็ดแต่ละคำครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยคำโตๆครับขอโทษขออภัยกันนิดนึงครับแหมไปเฉียวห้องเครื่องนะครับขยับเข้ามาครับพิทบูครับปลายเท้าชนปลายเท้าไว้นะอย่าให้ห่างครับเตะขวาเจาะล่างเตะคืนเคลียร์คืนโอ้ยนี่จังหวะขึ้นการคอครับจังหวะแข้งของเพชรเสริมสางครับมีเคลียร์ล่างให้ตายใจนะครับแล้วก็ตะวัดขึ้นบนครับเอาเจอหมัดขวาของพิทบูครับบวกมาเลยหมัดขวามาอีกแล้วขาช่องอยู่แหมดูที่ปากมันมีรอยเลือดด้วยนะครับไม่มีจังหวะก็ยังเนี่ยครับไม่ชัวร์ไม่ออกหมัดขวามาครับพิทบูใครโดนใครก่อนเท่านั้นเองอะหมัดซ้ายหน้าป้ายมาหมัดซ้ายพิทบูเพชรเสริมสางรู้ทัน ตาที่จ้องเขม็งเลยนะครับจิ้มลำตัวบ้างครับกระจายความเจ็บปวดเจอหมัดขวาเพชรเสริมสามวัน 1-2 ทุกคืนเดี๋ยวดูครับของใครจะเป็นของใครครับเริ่มจะโดนทีขึ้นนะครับอาวุธของพิทบูเนี่ยเริ่มจะทำงานเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่ได้ผลครับเพชรเสริมสามเนี่ยโดนมีสะดุ้งสะเทือนแต่ก็ยังทนอยู่ได้ครับขยับเดินขู่เหมือนเดิมครับเพชรเสริมสามหมดยกที่2ครับให้น้ำแป๊บหนึ่งไปดูภาพช้าในยกที่2ครับนี่จังหวะวางแข้งของเพชรเสริมสางครับหลังจากที่ยกแรกเนี่ยโดนนับไปครับพิทบูก็พยายามจะเดินเอาคืนครับใช้อาวุธเด็ดก็คือต่อยหมัดครับแต่ว่าเพชรเสริมสางนี่ยังอยู่จังหวะวางแข้งซ้ายครับเก่งตัวรอเลยครับนี่หมัดขวาครับของเพชรเสริมสางอัปคัตครับของพิทบูโดนก็มีวูบว่าเหมือนกันครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับยกที่3มีไป1นับนะครับเป็นของทางด้านมุมดำคนนี้ครับเพชรเสริมสางอยู่ที่พิทบูครับจะเอาคืนได้หรือไม่ครับอีก1ยกครับไปติดตามกันครับยก3อย่าลืมนะครับว่ายกแรกโดนนับไว้แล้วครับพิทบูครับยก3ยกสุดท้ายครับปล่อยให้หมดใส่ให้สุดเดินเข้าไปพิทบูหมัดพยายามจิ้มลำตัวครับปัดขวาเริ่มได้เหมือนกันครับเริ่มจะได้เหมือนกันนะครับหมัดของพิทบูครับโดนเตะแข้งนี้แบบหมาโดนเตะเข้าไปเอียงเลยครับพิทบูขยับเข้าไปครับหมัด 1-2 มาอีกแล้วเพชรเสริมสางก็พยายามระวังตัวอยู่แล้วครับเล่นในดีกว่าสอบสลับเอาต่างคนต่างบวกครับหวาดเสียวเหลือเกินครับเดี๋ยวดูว่าหมัดของใครครับตีไปก่อนครับความหนักเป็นเบาเพชรเสริมสางต่อยไม่ต่อยพิทบูไม่ต่อยกันเนี่ยครับช้าปุ๊บเพชรเสริมสางแกรอทีอยู่แล้วครับเขียวไว้ก่อนครับเจาะล่างแข้งขวาแต่ปลายพยายามต่อยขึ้นมาครับพิทบูถ้าอยู่วงนอกนี่ถือว่าไม่เป็นการดีกับพิทบูนะครับความเร็วของเพชรเสริมสางนี่ออกได้ทั้งหมัดทั้งแข้งเอาครับง้างมาติดเชือกแล้วยังเอาตัวรอดได้ครับรวบเอาไว้เลยยกนี้นี่ดูพิทบูไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่ครับเวลาก็งวดเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพชรเสริมสางถือว่าชกสบายครับถ้าจะไม่ค่อยมีความกดดันเอาครับนี่ทีมงานที่มุมนี่พยายามจะให้พิทบูเนี่ยเดินนะครับเอาครับหมัดมาต้องทำเกมหน่อยครับพิทบูอยากจะเป็นผู้ชนะนี่ต้องขยันกันนิดนึงครับเจอแข้งซ้ายของเพชรเสริมสามขยับหาช่องครับต่อยหน้าหรือต่อยท้องดีพิทบูหมัดพยายามเสยเอาเริ่มจะมาเมื่อไรได้จังหวะสบโอกาสก็หมัดของแกก็ได้เสียวครับหมัดขวาพยายามล้วงลำตัวพิทบูเกมยังไม่จบอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ขอยังสู้จิ้มขวาลำตัวไป หมัดซ้ายเหมือนจะเจอลูกทีบแข้งของเพชรสนสาวยาวกว่าหมัดขยับทีบถอยมากก็กลัวโดนหมัดเหมือนกันเลยครับเพชรสนสาวครับขยับเข้าหาปิดเกมแล้วมีลูกทีบแล้วนะเปียครับยึกยักยึกยักครับหมดยกสุดท้ายครับเพชรเสริมสางนี่ได้นับแต่ยกแรกกันนะครับทำให้เกมของพิทบูนี่ก็ยากดูภาพช้านะครับจังหวะพยายามจะขยับเข้าไปทำนะครับต่อยลำตัวแต่เพชรเสริมสางแกเร็วครับแต่มาชมพิทบูก็ออกทีไรก็ได้เสียวทุกครั้งเหมือนกันขวาลำตัวซ้ายตบบนครับแล้วดีครับมีหมัดขวาหมัดนี้แต่เพชรเสริมสางก็มีแข้งคอยโต้คอยบวกเหมือนกันครับดูครับจังหวะศอกครับแล้วดีจังหวะบวกหมัดกันของเพชรเสริมสางถึงก่อนครับแทงขวาเตะสกัดไว้พยายามสวนทางปืนด้วยหมัดแล้วก็พยายามเกียร์แต่ว่าเพชรเสริมสางแกไม่ล้มครับแล้วหมัดสุดท้ายหลบได้ด้วยพยายามต่อยดาวนะครับหมัดของพิทบูและผลการตัดสินของกรรมการนะครับสำหรับคู่นี้ and the winner is black corner เพชรเสริมสาง from นครราชสีมาเอาครับก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับทางด้านเพชรเสริมสางครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาดูนักชกจีนปะทะกับแอลจีเรียครับชมครับเรากลับมาลุยกันต่อนะครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายนะครับในพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from ประเทศ Algeria Please welcome จอมบูแห่งแอลจีเรีย อายุบ บารีและสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม he's from Yunnan ประเทศจีน please welcome ขุนศึกลิโป้จางจีโต้เดินทางมาถึงความมันในคู่ที่5นะครับในพิกัด73กิโลกรัมโดยมีกรรมการอรุณกุมุทชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรเองอุบลกรรมการภูกิจพราประยูรและกรรมการอัญชลีกองรักคู่นี้ก็พิกัดรุ่นมิดเดิลเวทนะครับ73กิโลกรัมก็คุณหน้าคุณตาอย่างดีครับสำหรับนักชกจีนครับจากเมืองยูนานหรือเปล่าไม่รู้นะไฟนี้นี่เจออย่าเพิ่งรีบไปสิ อย่าเพิ่งรีบนะเดี๋ยวไปดูข้อมูลมุมขาวก่อนครับนี่คือดาวรุ่งวัย22ปีจากประเทศแอลจีเรียส่วนสูงนี่โดดเด่นเลยครับโอ้โห193เซนติเมตรครับชกมาทั้งสิ้น19ครั้งชนะ14แพ้5จอมบูจากแอลจีเรียครับอายุบบาฮารีก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์นะครับอยู่กับรองเชษนะครับพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์ครับค่ายมวยสอเดชพันธ์เองตอนนี้ก็ทำนักมวยไทยผลงานไประดับโลกนะครับทั้งที่ตอนแรกเนี่ยจุดเริ่มต้นนี่มาจากว่าอยากจะสร้างค่ายมวยเพื่อให้นักน้องๆเยาวชนเนี่ยในชุมชนห่างไกลจากยาเสพติดนะครับส่วนรายนี้ครับรายนี้นี่แน่นอนครับเคยเห็นหน้าค่าตากันอยู่แล้วนะครับจากมณฑลยูนานครับประเทศจีน ขุนศึกลีโป้จางจีเต่าอันนี้ก็ลูกศิษย์ของพี่สุสาครสอกินมีก็พี่ชายของสิงห์สมุทรสอกินมีครับนี่ครับ30กับ22ปีนะครับส่วนสูงนี่ยาวเหลือเกินครับทางด้านอายุดูครับโอ้โหแต่ว่าถามรองเชษเนี่ยเขาบอกว่าต่อยมาไม่เยอะนะครับทางด้านอายุบาฮารีส่วนจางจีเต่านี่ก็คุ้นตาเราเป็นอย่างดีครับนี่ครับสายมือท่านผู้ชมครับพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ครับขณะที่ขวามือครับสุสาครสอกลิ่นมีครับอันนี้ก็ผันตัวเองไปทำค่ายมวยครับนี่ครับรองเชษฐ์ครับนายตำรวจรักมวยครับก็ปัจจุบันเนี่ยทำค่ายมวยสอเดชพันธ์เนี่ยโด่งดังระดับโลกเลยนะครับนี่ก็ส่งนักชกมาสร้างสีสันครับในรายการไทยไฟท์ลีกเดี๋ยวดูครับว่าใครจะดีกว่ากันครับมวยคู่นี้จางจีเต่าเกงดำนะครับนักชกจากแดนมังกรขณะที่อายุครับสูงยาวนะเด็กสีขาวครับเดินลุยเข้าหาเลยครับต่อยหมัดกาออกครับแม่จางจีเต่าเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับที่ไทยไฟท์ลีกพยายามวดล่างครับแทงขวาเตะจ่อไปครับอายุบารีจางจีเต่าพยายามหัวล่างเจอหมัด 1-2 ครับสวนมาสวนไปเอาเตะขวาแหมกะขึ้นก้านคอเลยครับเล่นของสูงอะไรแบบนี้ทีบไว้ก่อนจางจีเต่าทีมคืนบารีซ้ายครับเจอแข้งซ้ายคืนเกี่ยวได้จะคืนแต่ยังไม่เต็มคำเท่าไหร่ครับแยกมาหรือว่าเป็นการสู้กันของ2นักชกต่างชาติต่างแดนนะครับเรื่องของการประหยัดอาวุธนี่ไม่มีแน่นอนครับเดินเข้าไปครับอายุเริ่มจะมีหมัดครับใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ทุบเข้าไปครับอาจารย์โอ้เริ่มจะโดนแล้วครับโอ้โหหันหลังไม่ได้ครับนี่ทางสุสาครครับให้ตั้งเกมดีๆครับนี่ครับโดนบุกแข้งในเต็มคำเลยครับโอ้โหยาวๆแล้วแน่นด้วยสิครับแข่งของอายุบารีครับจางจีเต่าก็รอดักนะครับมีแข้งหน้ามีลูกถีบครับคอยสกัดเอาไว้ครับหมัดซ้ายสับมาสับคืนครับแยกแล้วก็หมัดกลางเวทีหน่อยครับหมัดซ้ายมาจางจีเต่าอายุว่ายังไงครับอายุบาริเตะขวาจ่อล่างจะเตะเข้าพอดีครับเจอทีครับจางจีเต่าหมัด 1-2 มาอายุบาริแข้งขวาเตะได้เตะไปโอ้ยมีเตะล่างแล้วหัวขึ้นบนครับอายุบาริครับต่างคนต่างเตะนะครับการนี้เริ่มเป็นฝ่ายเดินมากแล้วนะครับยืนแลกแข้งกันครับแล้วก็หมดยกที่1ครับแป๊บเดียวครับไปดูภาพช้าในยกแรกนะครับ จังหวะอาวุธของจางกีเต่าแล้วก็อายุบารี่ครับนี่ครับมาตวัดแข้งขวาครับยังเลยศีรษะไปครับนี่ครับเฉียวไปนิดเดียวครับต่ำกว่านี้ได้เรื่องแน่นอนครับมาดูจังหวะประสานแข้งกันครับโดยรูปร่างที่สูงยาวครับเจองานค่อนข้างยากนี่ครับทางด้านสุดสาครครับก็มาแก้เกมให้กับจางกีเต่าครับนักชกจีนเดี๋ยวดูยกนี้นะครับว่าจะมีนับมีน็อกหรือเปล่าครับเพราะว่าอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับมวยคู่นี้จางกีเต่าถือว่าประสบการณ์สูงกว่านะครับอายุนี่เพิ่ง22 ปีเท่านั้นครับขยับเดินแล้วครับนี่ฮะต้องคูหน่อยครับเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยไม่ต้องห่วงครับอายุถือว่าซ้อมอยู่ค่ายใหญ่ครับสอเดชพันธ์ขยับเดินนี่ครับเริ่มจะเดินจับขาจับแล้วฟันโอ้โหเสียหลักด้วยครับจังหวะจับขาพอดีครับยืนขาเดียวฮะล้มไปเลยพยายามเตะไปครับเตะคืนครับโดนแบบไหนคืนแบบนั้นเจอจิ้มเกลือครับโดนข้างล่างก็เตะข้างล่างคืนครับขยับเข้าหาจางจีเต่าเตะซ้ายไปเตะไปก็ระวังไปด้วยครับจางจีเต่าครับเพราะว่าแหมอายุบารี่ก็ยาวครับก็ต้องระวังตัวกันหน่อยครับขวาเตะจ่อไปในครับพยายามเด้งพยายามตีครับอายุบารี่หมัดซ้ายจางจีเต่าหมัด 1-2 ครับอายุบารี่แต่ว่ายังพลาดเป้าไปแยกมาถีบไว้ครับขยับนี่ครับช้าปุ๊บโดนเตะคืนได้ครับคิดว่าหลับล้มเฉยๆยังครับยังอยู่ครับจางกีเต่าเอาโดนหมัดมีอาการครับเอานี่ครับต้องมีคนเจ็บก่อนครับโอเคถึงจะเข้มข้นเอาแล้วครับจางกีเต่าโอ้ต่อยหมัดเนี่ยยุบก็มีวูบวาดเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่เอาละครับเกมเริ่มเปิดเหมือนจะฟื้นครับอายุเดินไล่ทุบเหมือนเดิมรูปร่างดีครับนี่ครับไม่ค่อยแม่นเอาหมัดขวาโอ้โหฟันศอกหน้าลอยครับเลือดเลยครับจางกีเต่าโอ้โหเมื่อสักครู่แม่หน้าลอยครับการตกครับเจอศอกเข้าไปโอ้โหเลือดมาแล้วครับนี่ครับโอ้โหดูฮะน่าจะแตกเยอะด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรป้องกันเลยครับนี่ฮะโอ้กรรมการอรุณทนดูไม่ไหวครับขอให้แพทย์ดูก่อนครับแม่โอ้จังหวะฟันนี่น่ากลัวมากครับเมื่อสักครู่ดูหน่อยครับแม่คิ้วขวาที่แหกโค้งครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับคุณหมอศิริศักดิ์ ผาชาติบอกว่าชกต่อได้ครับแต่เชื่อว่าหลายคนเห็นแผลเมื่อสักครู่นี่หน้าถอดสีครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายเริ่มหน้าพักแป๊บหนึ่งครับ กลับมาดูภาพช้ากันครับเดี๋ยวดูว่าช็อตไหนครับที่ทำให้จางกีเต่าเนี่ยแหกโค้งครับตอนนี้นี่โดนเกี่ยวขาล้มลงไปนะครับก็มีจังหวะตอบโต้กันดูเดือดเลยครับยกที่ผ่านมานี่ครับเตะโอ้โหล้มทั้งยืนครับหลังจากที่เตะช็อตนี้นะครับเหมือนเกมเนี่ยมันจะเปิดเลยครับจางกีเต่าก็เริ่มโมโหครับหมัดฮุกซ้ายนี่เมานิดหนึ่งครับอายุบารีแล้วนี่ครับจังหวะลุกไล่ครับมือตกครับมือตกโอ้ดูครับแล้วมันคมศอกเนี่ยโดนพอดีเลยนะครับแผลเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวครับเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า10 เข็มแน่นอนครับแต่ว่าด้วยเส้นทางของเลือดครับทำให้การชกเนี่ยยังดำเนินต่อครับนี่ครับโอ้จังหวะไล่แขนไม่ดีครับยังทำให้ศอกซ้ายของอายุบเนี่ยเมื่อกี้คุยชายเห็นแผลเงียบไปเลยเหมือนหน้าซิดลมจะจับพี่เหมือนกลัวเลือดป่ะนี่ขนาดยังไม่โดนเองนี่เอ้าลุยกันต่อครับยกที่3ครับโอ้โหแหกโค้งไปแล้วครับคิ้วของจางกีเต่าครับขยับเข้าหาเลยนะครับกระชับพื้นที่เข้าไปเจอเขี่ยมาก่อนครับจังหวะเตะพับในของอายุบารีปัดซ้ายครับคอยเกี่ยวไว้จางกีเต่าเจอแข้งขวาครับแกยาวอยู่แล้วด้วยก็แหมการคอนง่ายเลยล่ะเตะจ่อล่างไปจะเกี่ยวไม่ติดเตะจ่อล่างมาหมัดขวาคืนครับไม่เกี่ยวแล้วครับจะบอกว่าสักครู่ครับเตะมาต่อยคืนเลยว่าอย่างนั้นเถอะสวนทางปืนไปเลยยุบนี่เห็นช่องแล้วนะครับก็พยายามที่จะเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับจางกีเต่านี่ไม่ต่อยยากครับมาตัวที่อ้าวครับแม่มีเตะขาเตะขามีสะดุ้งครับทางด้านอายุจางกีเต่ายังอยู่ในเกมครับแต่แค่นี้เนี่ยไกลหัวใจครับและดูการคัดเลือกเนี่ยเลือดเนี่ยถือว่าดีด้วยนะครับแผลเนี่ยอาจจะยาวครับแต่ว่าเส้นทางของเลือดไม่ได้เข้าตาครับถือว่าไม่ได้อันตรายมากแล้วอายุเนี่ยกลัวเลือดหรือเปล่าครับโอ้เอาแข้งซ้ายไปครับดูไม่ดุดันเหมือนยก2ครับได้ยืนแลกแข้งกันแบบนี้ครับเอาเข้าใกล้แล้วแม่เดี๋ยวมีแผลหรือเปล่าก็ยังไหลเป็นทางอยู่นะครับที่หางคิ้วขวาเลือดของจางกีเต่าไปไว้ก่อนครับอายุบารีจางกีเต่าหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายจังหวะหมัดซ้ายแกเนี่ยหมัดซ้ายด่าแกแหมน่ากลัวจางกีเต่าหมัด1-2มาพอถึงตัวถึงวงในอายุบารีก็พยายามตั้งแขนขวางหน้าไว้หมัดซ้ายขยับเข้าไปจางกีเต่าหมัดซ้ายหมัดขวาเหมือนจะเห็นอะไรหรือเปล่าครับพยายามเดินเร็วขึ้นจางกีเต่าเตะสกัดไว้ก่อนอายุบารีเล็งแล้วมีหมัดซ้ายอึดอัดหน่อยครับเจอคู่ต่อสู้แบบแหมรูปร่างสูงยาวกว่า2 เข้าไปอีกจะเรียกอีกแผลหรือเปล่าอายุบารีเช็ดเลือดเดินเข้าหาจางกีเต่าหมดยกครับ2 คิ้วเลยครับแต่2 แผลเลยเอาจริงเหรอนี่ครับแหมนี่อีกแผลหนึ่งนะครับโอ้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับวันนี้จางกีเต่าครับโดนแต่ว่าอายุบนี่ยาวใหญ่ครับต่อคมด้วยครับแม่เนี่ยจังหวะโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนทางด้านอายุบพยายามโยนเข่าเข้ามาครับแล้วนี่ฮะจังหวะไล่แขนต่อยหมัดไม่ถึงครับโอ้โหด้วยความสูงยาวครับพยายามจะทุบซ้ายนี่ครับขวาตรงดอกนี้ได้ครับในช่วงช็อตท้ายๆครับหมัดขวาครับของจางกีเต่านี่หักศอกไม่โดนนะครับแทงซ้ายไปแล้วหมัด และผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is White Corner Are you from Algeria เอาครับก็เป็นอายุที่ชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมฟอร์มของชัยบุรีครับหายไป5เดือนเป็นอย่างไรเรากลับมาลุยกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับและมวย White Corner he's from ประเทศฝรั่งเศส please welcome the courageous Mike Dadarianและสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม he's from อำเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีครับจังหวัดกำแพงเพชร please welcome เทพอสูรมวยไทยชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยเดินทางมาถึงมวยคู่ที่6ของรายการนะครับในพิกัด65กิโลกรัมโดยมีกรรมการสนองอุ่มอิ่มเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการอรุณกมุตชาติกรรมการอัญชลีกองรักและกรรมการถาวรอิงอุบลครับเดี๋ยวมาดูฟอร์มของชัยบุรีลูกศิษย์น้ำชัยกันนะครับหลังจากที่ห่างหายจากสังเวียนไปเนี่ย5เดือนด้วยกันครับหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บครับจากการแข่งขันในเมื่อรอบเอสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับจนต้องถอนตัวจากรายการไปแต่ว่าต้องมาเจอคนนี้ครับจอมแกล่งจากฝรั่งเศสวัย27ปีครับฉายาเนี่ย The Courageous นะครับซึ่งแปลว่าคำว่าความกล้าครับกล้าหาญ Mike Dadarian ครับดูกล้ามของเขาเนี่ยโอ้สวยงามเหลือเกินครับนักชกฝรั่งเศสรายนี้หายไปกี่เดือนนะ5 เดือนกลับมาแล้วครับจอมเก๋าของเราครับกุหลาบขาวไตรเทพครับคนเดียวกันนะจอมเก๋าจากกำแพงเพชรครับเทพอสูรมวยไทยเลยครับชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยอายุใกล้เคียงกันเลยนะครับ28กับ27ปีครับส่วนสูงก็ใกล้เคียงกันครับชัยบุรีก็ลอยกว่านิดๆครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับสัปดาห์หน้านี้ห้ามพลาดครับ15กันยายนไปตามกันครับในศึกมวยรอบอิซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ครับในรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับแข่งกันแบบน็อกเอาท์ทีมละ3คนครับทีมไหนที่ชนะมากกว่าก็เข้าไปรอในรอบชิงเลยครับภาคกลางปะทะกับทีมภาคใต้นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นภาคเหนือครับดวลกับทีมภาคตะวันออกน่าสนใจนะครับกับรูปแบบใหม่ครับเมื่อรอบอินสุดเดี๋ยวติดตามกันนะครับสัปดาห์หน้าดูสัปดาห์นี้ก่อนครับจบคู่นี้นี่ยังมีขุนศึกเล็กเจอเดชทรงวุฒินะครับนักชกที่สะกดว่าแพ้ไม่เป็นครับมาเจอกันดูคู่นี้ก่อนครับหายไป5เดือนสนิมจะเกาะหรือเปล่าครับทางด้านชัยบุรีโดนไม้เนี่ยท้าทายก่อนแล้วนะครับมาแล้วครับแม่กล้ามไม่ได้กล้ามใหญ่อย่างเดียวครับหมัดโหดด้วยครับเอาละครับอีกคนหนึ่งได้สภาพร่างกายครับความสดอีกคนหนึ่งกระดูกมวยนี่ไม่ธรรมดาครับกระดูกมวยก็อยู่ที่ชัยบุรีนะครับกลับมาอีกครั้งครับคัมแบ็กสู่ไทยไฟท์ลีกครับวันนี้ก็มีอาจารย์สมพรแก้วกันหานะครับนำทีมมาครับสำหรับชัยบุรีครับพยายามล้วงลำตัวพยายามสับพยายามต่อยเข้าไปครับแต่ด้วยความเก๋าครับยังใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวครับหมัด 1-2 มาเตะซ้ายรอเอาเตะขวาไปครับศอกเนี่ยอันตรายนะครับชัยบุรีครับเจอลูกนี้ครับ ไม่ได้ป้ายหน้านะครับป้ายเข้าท้องนี่แหละครับโอ้ล้วงแบบนี้ครับล้วงแบบนี้ครับไม่ไหวนะครับใครไม่โดนไม่รู้ครับจุกครับโอ้โหนี่ครับไม้จากฝรั่งเศสนะครับโอ้โหดูฮะหมัดนี่คมเหลือเกินครับจังหวะตุ้ยท้องครับหายไป5เดือนครับกลับมานี่โอ้โหโดนของหนักครับไมค์เดอเดเรียนครับจากฝรั่งเศสโอ้ดูว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ครับของผู้มาเยือนครับโอ้โหส่วนชัยบุรีครับยังไม่ได้โชว์ของเลยครับทั้งหมัดเด่นครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับดึงแล้วต่อยโอ้โหมาดุตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับส่งสัญญาณอันตรายครับก็พยายามจะตัดลำตัวขึ้นบนครับนี่ครับโอ้หมัดของเขาเนี่ยถือว่าทักษะในการออกหมัดครับแล้วเข้าลิ้นปี่ครับดอกนี้โอ้ไม่ไหวครับชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยดูอีกมุมนึงนะครับปั้งเข้าไปครับโอ้โหเก่งแล้วนี่ยังจุกครับปิดข้างบนนะครับโดนข้างล่างครับดูครับพยายามปิดบนสวมหมวกกันน็อกครับแต่ว่านี่ครับข้างล่างครับโอ้เป้าใหญ่ที่ช่องท้องครับโดนเข้าไปหมัดซ้ายครับล้วงดอกนี้นี่สะเทือนถึงเสี้ยนจี้เลยนะครับแล้วดูครับแอคชั่นของไมค์นี่และผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout white corner Mike from ฝรั่งเศสก็ยินดีกับไมค์ด้วยนะครับที่ชนะได้อย่างสวยงามครับดูแล้วพักแป๊บเดียวครับขุนศึกเล็กกับเดชทรงวุฒิรออยู่เอาละครับสำหรับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเรามาเดือดกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับ he's from อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานี please welcome จอมอัจฉริยะเดชทรงวุฒิศิษย์ดร.ชาญชัยและสำหรับนักมวย Black Corner ครับทุกผู้ชม He's from อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ Please welcome พยัคฆ์ภูเขาไฟขุนศึกเล็กศิษย์ผู้ใหญ่เทพติดตามความมันของมวยคู่นี้กันนะครับในพิกัด61กิโลกรัมครับโดยมีกรรมการภูเก็ตครับเป็นผู้ชี้ขาดเดี๋ยวกลับมาคู่ที่ถูกคู่เนี่ยใช่ครับผมนะก็ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ครับเป็นมวยที่ไม่แพ้ใครมาด้วยกันทั้งคู่เลยครับอาจจะจบแบบไม่ครบยกนะพี่เอกนะอ้าวก็ห่างกระพริบตาแล้วครับแบบนั้นนะครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้า Beat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับคนนี้กันก่อนครับนี่เป็นจอมอัจฉริยะครับแล้วก็เป็นขาประจำของที่นี่ครับจากเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแต่ว่าซ้อมอยู่ที่มรัฐพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงราชบุรีครับ27ปีครับจอมเก๋าจอมฝีมือเลยครับเดชทรงวุฒิศิษย์ดร.ชาญชัยมาดูคนนี้บ้างนะครับมุมดำครับนี่ก็นักชกวัย20ปีจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ชกมาใน81ครั้งครับชนะ60แพ้21ครับสายาพยัคฆ์ภูเขาไฟขุนศึกเล็กศิษย์ผู้ใหญ่เทพก็ถือว่าเป็น2นักชกที่แฟนๆครับ คุ้นหูคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับโอ้วัยนี่ต่างกัน7ปีด้วยกันครับเดชทรงวุฒินี่ถือว่าเก่าเกมเลยนะครับชกมานานครับเดชทรงวุฒิศิษย์ดร.ชันชัยคือลุกใหม่ก็ขุนศึกเล็กนี่แหละครับต่อในการไทยไฟท์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็คว้าชัยได้ตลอดนะครับผลงานดีทั้งคู่เลยครับก็โคจรมาเจอกันคู่นี้ถือว่าถูกคู่ถูกเวลาจริงๆนะครับนี่คือชมหน้าของขุนศึกเล็กเลยครับอย่างที่ผู้ชายบอกไปครับว่าถูกที่ถูกเวลาและก็ถูกคู่ครับส่วนนี้ครับจากเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเดชทรงวุฒิศิษย์ดร.ชาญชัยครับลูกศิษย์ของดร.ชาญชัยยมดิษฐ์ครับลูกศิษย์ของรองศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงครับหรือว่าพี่สำราญเดชสอด่านชัยครับก็รับชมอยู่ด้วยนะครับคู่ส่งท้ายของเรานะวันนี้ไทยไฟท์ลีกวีคที่ 50 นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าในย้ำเลยครับ15 กันยายนครับมวยรอบอิซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2024 นะครับเดินทางมาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วครับรอบรองชนะเลิศถือว่าเดี๋ยวมาดูครับว่าการแข่งขันในรูปแบบแพ้ตกรอบเนี่ยแต่ว่ามาแบบเป็นทีมเนี่ยจะเป็นอย่างไรทีมละ3คนใครชนะ2คนไปก่อนก็เข้ารอบเลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องนักมวยใครที่สนใจครับมอราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนี่พร้อมอยู่แล้วครับเรื่องของการสนับสนุนทั้งการเรียนการศึกษาแล้วก็เรื่องของศาสตร์และศิลป์ของมวยไทยครับปริญญาในค่ายมวยครับไม่ต้องไปที่ค่ายไม่ต้องไปที่โรงมหาลัยก็ได้ผู้ชายอยู่ที่ค่ายมวยก็จบปริญญาได้ใช่ครับถ้าสนใจก็สกิดไปนะครับ Facebook ของมอราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับเข้าใจนักมวยแล้วก็อยากให้การศึกษาเนี่ยเข้าถึงนักมวยด้วยก็เลยเกิดโปรเจกต์ปริญญาในค่ายมวยขึ้นมาส่วนนักมวยดาวรุ่งคนไหนครับอยากได้โอกาสแสดงฝีมือก็ติดต่อทางรายการไทยไฟท์เข้ามาได้นะครับผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยชกมวยอยู่เนี่ยอยากชกไทยไฟท์ได้ไหมสกิดมาเลยครับพร้อมให้โอกาสไหมFacebook เนี่ยมาเลยครับไม่เด่นไม่ดังเราพร้อมปั้นขอให้คุณเป็นช้างเผือกที่ภูธรนะครับเวทีแห่งนี้พร้อมให้โอกาสครับถ้ามีสไตล์การชกที่ถูกสเปคขอให้ดูขอให้เดือดเถอะพ่อมาเลยครับไทยไฟท์ลีกเปิดกว้างซ้ายมาครับแข่งของเดชทรงวุฒิขวาครับหันไปแล้วเตะไปแล้วอ้าวเตะคืนครับโอ้ยไม่รู้ของใครหนักกว่าเดินจะใส่กันแรงๆแล้วนะครับนี่ครับจังหวะหัวซ้ายครับโอ้เดินเข้าไปดูขุนศึกเล็กเองนี่ก็มีลูกหนักครับส่วนเดชทรงวุฒิเองก็พยายามโต้หมัดโอ้หมัดขวาครับเข้าเต็มหน้าเลยเข้มข้นเลยนะครับคู่นี้ครับตามสโลแกนคู่ปิดท้ายสุดท้ายอยู่แล้วครับไม่เข้มข้นเราไม่นอนครับส่งกันแบบนี้เดี๋ยวดูครับว่าจะจบกันแบบไหนครับขวาเตะจ่อไปครับขุนศึกเล็กเตะขวาตะวันขึ้นมาครับเดชทรงวุฒิหมัดอุ้ยมีซ้ายลำตัวครับจังหวะครอสนะครับหมัดซ้ายหน้าของขุนศึกเล็กครับหมัดซ้ายตบด้วยซ้ายเตะด้วยขวาครับเตะขาต่อยหมัดโอ้โหวุฒิทันกันเลยครับคู่นี้นี่ครับแข้งซ้ายหน้าประสบการณ์สูงครับโอ้แต่ว่าเจอจ่อล่างก็อันตรายเหมือนกันนะครับเดชทรงวุฒินี่ครับค่อยๆเดินเกมเข้าไปครับประเภทกระดูกโอ้ยดูครับเข้ามาในโดนซ้ายครับขุนศึกเล็กเป็นมวยที่ลำหักลำโค่นดีด้วยกันทั้งคู่ครับเอาครับแข้งขวาโอนหน้าเข้าลำตัวครับโอ้เกมเปิดแล้วครับศอกแรกศอกหมัดแรกหมัดมาทุกกระบวนท่าเดี๋ยวดูครับว่าใครจะลงไปนอนแผ่2สลึงเอาแข่งสายไปนี่ครับหมัดดึงสองมาเอาหมัดมาสอกคือจับได้เกี่ยวได้เตะขวาเห็นแล้วหวาดเสียวแล้วครับซ้ายต่อยขวาขึ้นมาเกมอึดอัดเลยครับเตะซ้ายครับหมัดขวาจิ้มลำตัวสับคืนครับศอกของเดชทรงวุฒิโอ้โหเอาเลยครับบีบหัวใจพักแป๊บเดียวครับ าพช้ากันครับคู่เจ็ดของรายการดูจังหวะต่อยหมัดครับของเด็กทรงวุฒิครับถือว่ามีความแม่นยำเลยนะครับส่วนขุนศึกเล็กครับเดินบุกตะลุยเข้าไปครับนี่ต่อยลำตัวได้รวดเร็วเลยนะครับเดินทางมาถึงยก2ครับคู่นี้โอกาสที่จะจบแบบไม่ครบยกก็มีครับดูว่าใครจะน็อกใครครับนี่ครับกรรมการภูกิจครับให้สัญญาณครับยกที่2เอาเลยครับใส่กันเลยนี่ครับเน้นหมัดมากขึ้นครับตอนนี้โอ้ขุนศึกเล็กเป็นมวยที่หมัดดีครับขยับเดินเข้าไปเอาต่อยมาล่วงแล้วครับแม่วูบว่าเริ่มจะวูบครับเดี๋ยวตัวเอาล่วงแล้วครับยังไม่นับยังอยู่เอาบวกโอ้โหดูว่าล่วงไม่ล่วงเมาครับโอ้ดูขุนศึกเล็กนี่จังหวะเข้าชาร์จเนี่ยถือว่าน่ากลัวเลยนะครับส่วนเดชทรงวุฒิต้องประคองสติครับเดชทรงวุฒิต้องประคองสติครับโอ้โหจิ้มลำตัวมาโอ้ยเอาอีกแล้วครับเฮี้ยนจริงๆครับเฮี้ยนจริงๆครับไทยไฟท์ลีกวีคที่50โอ้ยผ่อนเกมบ้างครับหายใจไม่ทั่วท้องเสียบเข้าไปเว้ยเสียบเข้าไปจังหวะยัดไส้โอ้ยยังไม่นับเนาะยังครับแต่ล่วงไป2ทีนะไม่ได้ง่วงนะแค่ล่วงนะปรับเกมแล้วนะครับตอนนี้เดชทรงวุฒิครับยืนแรกหมัดเนี่ยวูบวาบครับทำท่าจะไปไม่ไปโอ้ล่วงเลยแต่นี่ล่วงจริงครับนับเลยครับล่วงจริงโอ้โหนี่ครับปล่อยเขาจะไปไม่ไปครับสุดท้ายเนี่ยโดนขวาตรงโอ้โหขุนศึกเล็กนี่ล่วงก่อนนะใช่แต่ไม่โดนนับส่วนขุนศึกเล็กล่วงแต่โดนนับโอ้โหหล่นไปเลยครับโอ้ไม่มีทางเลือกครับกรรมการภูกิจก็ต้องนับนะครับเอาตอนนี้หรือว่าเกมเนี่ยเปิดสุดขีดไปแล้วนะครับโอ้โหเดชทรงวุฒิก็ถือว่ายังโดนไม่ได้เหมือนกันนะฮะยังวางใจไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยยังเป็นไม่ได้หมดครับโอ้โหดูมวยครับที่นี่ครับโอ้อิมพอสซิเบิลจริงลุยเข้าไปเสียบเข่าวงในโอ้โหวันเนี้ยเป็นแบบนี้หลายคู่นะกุ้ยใช่ครับเป็นลักษณะแบบนี้หลายคู่ด้วยวันเนี้ยไม่รู้ยังไงเล่าอาการให้คุณหมอจิรศักดิ์ผ่าชาติฟังหน่อยครับมวยวันนี้ครับไม่รู้ยังไงเหมือนกันเอาเดี๋ยวดูครับเอาเสียไปเสียบคืนเสียบมาบิดหน่อยไหมมีศอกสลับเอาเสียบมาเสียบคืนครับโอ้โหแต่ละจึ๊กโอ้ยสีข้างถ้าเป็นผมนอนไปแล้วไปดูภาพช้ากันครับนี่จังหวะลุกไล่ครับของขุนศึกเล็กนะครับลองเอาตัวรอดเป็นการใหญ่ครับนี่ครับล่วงไปแล้วครับแต่ว่าลุกเร็วครับทางด้านเดชทรงวุฒินี่ครับโอ้ยโดนหมัดเนี่ยทำท่าจะไปไม่ไปครับไปเอียงเข้าไปนี่ครับศอกแล้วก็เมาก็โดนครับนี่ครับขวาเข้าไปโอ้ขุนศึกเล็กเนี่ยแต่ว่านี่ฮะโอ้ยที่มันพลิกผันเพราะหมัดนี้ครับโอ้โหไม่มีทางเลือกจริงครับต้องนับครับ ดูครับจิ้มตรงๆนี่แหละครับหมัดโอ้โหไปเลยครับขุนศึกเล็กทั้งที่ต้องบอกเลยครับว่าก่อนโดนนับนี่แต่สุดท้ายครับยังมีอีกหนึ่งยกให้ได้ลุ้นกันปรบมือทีหลังดังกว่าป่ะคนที่ร่วงก่อนคือเดชทรงวุฒิใช่ครับแต่คนที่ได้นับก่อนก็คือเดชทรงวุฒิตอนตัวเองร่วงก็ไม่เสียนับมันนะครับแต่ตอนทำเขาเนี่ยได้นับถือว่าก็ตุนไว้ในกระเป๋านะครับอ้าวลุยกันต่อครับยกที่3ครับยกสุดท้ายครับแล้วก็คู่ท้ายสุดด้วยนี่ไงเสียบมาเกาะในครับแยกมาศอกขุนศึกเล็กแต่สมุทรเสียบพื้นครับแม่ก็ก่อนที่จะโดนนับนี่เดชทรงวุฒิมาปรับเป็นมวยเข่าแหละครับทำให้อยู่ๆนี่ขุนศึกเล็กก็ดูว่าอ่อนแรงลงไปยกนี้นี่ต้นน้ำนี่ฮะเข่าได้มาอีกแล้วครับปั้มในครับรู้ว่ายืนแรกนี่ไม่เป็นผลดีครับทางด้านเดชทรงวุฒิเน้นวงในครับเกาะมาแล้วเลื้อยลัดครับแล้วตีไม่เปิดโอกาสให้ขุนศึกเล็กได้ออกหมัดเลยนะครับไม่ได้นะขุนศึกเล็กบนเวทีจะว่านอนสอนง่ายไม่ได้นะครับศอกมา2ศอกแล้วแตกเลยนะได้เลือดเลยฆ่าศอกเลยนะเอาครับได้เลือดไปแล้วครับโอ้โหงัดนี่รู้เรื่องเลยครับแม่เลือดมาแล้วครับมีครบทุกรถครับคู่นี้เลือดมากำลังใจมาครับส่วนเดชทรงวุฒิพยายามประชิดตัวครับโดนศอกอีกครับกอดไม่ดีกว่าครับโอ้โหดูครับไหลมาเป็นทางครับแม่โอ้โหนี่คือยังไงหิวเหรอสดเล็กมาละโอ้เอาครับได้เลือดไปแล้วแล้วก็ย้ำกติกาอีกครั้งนะครับในรายการไทยไฟท์ลีกเนี่ย1นับเท่ากับ1แต้มนะครับโอ้เกม3ยกเนี่ยไม่ได้นับได้2แต้มครับเอาลุยต่อครับดูว่าแตกแล้วเนี่ยจะเป็นผลกับเกมการชกหรือเปล่าไม่มากก็น้อยนะไม่มากก็น้อยนะอ้าวเดี๋ยวดูครับเรื่องของแตกเนี่ยแยกมาก่อนครับเดินเข้าหาเสียนับไปแล้วเรียกนับคืนหน่อยขุนศึกเล็กเรียกนับคืนหน่อยแต่ก่อนเรียกนับคืนตอนนี้เรียกเลือดได้แล้วสิโอ้แล้วแตกเยอะด้วยครับกรรมการภูกิจก็พยายามดูอยู่นะว่าจะเป็นอันตรายมากหรือเปล่าครับเนี่ยแต่ว่าเดชทรงวุฒินี่ก็พยายามจะปั้มในครับปิดเกมของทางด้านขุนศึกเล็กแต่เลือดนี่ก็ไม่ปราณีเลยครับไหลจังเลยฮะโดนอีกศอกหนึ่งเอาแม่เล่งขึ้นมาน่ากลัวนะครับขุนศึกเล็กต้องระวังด้วยครับเอ็กซ์ตร้าราวด์ยกพิเศษชอบพูดเป็นนัยยะอีกแล้ว อย่าให้ผิดถึงตรงนั้นสิเอาให้จบที่ตรงนี้เอาให้จบที่ตรงนี้ครับหมดยกสุดท้ายครับอีกคนได้นับอีกคนได้เลือดโอ้โหดูครับดูนี้นี่ครบรสชาติเลยครับกับการดูมวยไทยเดี๋ยวดูภาพช้าครับว่าศอกไหนครับงัดนี่ถึงก็แตกเลยครับโอ้ใกล้ๆครับจะเข้ามาเข่าฮะด้านเดชทรงวุฒิปามวงในแล้วนี่ฮะงัดศอกครับงัดไปอีกทีหนึ่งโอ้ได้เรื่องเลยครับนี่ฮะโอ้ยศอกแกคมนี่เหลือเกินโอ้เฉือนครับดอกนี้นี่ครับโอ้โหเต็มครับศอกของขุนศึกเล็กได้เลือดไปเลยครับยกสุดท้ายวงในก็ถือว่าทำได้ดีครับนี่ต่อยหมัดขวาเข้าไปครับกดเข้าที่ใบหน้าแล้วฟันและผลการตัดสินครับท่านผู้ชม and the winner is White Corner เดชทรงวุฒิ from สุราษฎร์ธานี